จศิลปกรรมปตท.นะครับดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529ถึงรวมปีนี้ด้วยก็27ปีนะฮะทำต่อเนื่องทุกปีนะครับแล้วเราก็มีคนเข้าร่วมประกวดมากมายนะครับเพราะเราแบ่งไปถึง4รางวัลใหญ่ๆนะทั้งเยาวชนและก็ประชาชนศิลปะเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมองอะไรที่ค่อนข้างจะงดงามมากขึ้นแล้วก็จะมีสติกับสมาธิมากขึ้นในการถ้าเกิดเราจะมีความอ่อนโยนมากขึ้นแหละครับความเป็นมนุษย์มากขึ้นแน่นอนครับถ้าเกิดชอบศิลปะโครงการปตท.นะครับเป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมศิลปินให้มีเวทีในการแสดงออกครับก็ถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีประโยชน์กับตัวเองก็ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษจริงๆนะฮะเพราะว่าเราเอาศิลปะเนี่ยที่แข่งขันกันมานะฮะในเวลา27ปีนะฮะที่ทางกลุ่มปตท.สนับสนุนนะฮะโครงการประกวดศิลปกรรมปตท.นะครับวันนี้เอามาโชว์นะฮะคัดเลือกเฉพาะผลงานที่ยอดเยี่ยมก็ขอเชิญชวนนะฮะอันนี้จัดที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับจัดตั้งแต่วันนี้วันแรกนะฮะจนถึงวันที่20นะครับแล้วก็จะมีงานกิจกรรมพิเศษด้วยนะฮะในวันที่12นะฮะวันแม่แห่งชาตินะครับเราจะมีครอบครัวศิลปินนะครับมาวาดรูปโชว์จริงๆเลยแล้วก็มีศิลปินนักร้องนะฮะมาร่วมให้ความบันเทิงประกอบไปด้วยนอกจากนั้นนะครับยังมีประกวดนะฮะแข่งขันแฟนพันธุ์แท้นะครับศิลปกรรมปตท.และคัดเลือกแค่2ท่านนะฮะผู้โชคดีจะได้ไปดูงานที่ประเทศอิตาลีนะฮะร่วมกับท่านอาจารย์นะฮะอาจารย์ทางด้านศิลปะโดยเฉพาะเลย